อร่อยน่ะซื้อที่ไหนเนี่ยจริงเหรอพี่ท็อปซื้อมาฝากรสชาติห่วยแตกมากเลยนี่ยังไม่เลิกยุ่งกับไอ้ท็อปอีกเหรออืมแทนที่จะเอาเวลาไปคุยกับไอ้ท็อปนะเอาเวลามาช่วยพี่สืบดีกว่าไหว้แจ้งอ่ะมันชอบใครนอกจากแกนี่พี่เอ๋ยยังไม่เข็ดอีกเหรอวันก่อนบอกจะมอมเล่าเขาสุดท้ายตัวเองเมาอีกก็หมาไอ้ถามจริงๆนะพี่เอ๋ยที่อยากรู้เรื่องชัดแจ้งเนี่ยสืบให้ไอ้หรือสืบให้ตัวเองจ๊ะแล้วพี่จะสืบให้ตัวเองทำไมใครจะไปรู้เห็นช่วงนี้พี่บ่นบอกว่าผู้หญิงงี่เง่าไอ้ก็คิดว่าพี่อยากได้ชัดแจ้งมาแก้เหงามีเหตุผลเว้ยเอ้าแจ้งมาพอดีเลยจูบกูทีนึงเอ้ยเอาเล่นบ้าของพี่เนี่ยก็ไอ้มันบอกกูว่ากูอาจจะชอบมึงแต่กูไม่รู้ตัวกูเลยจะจูบมึงเพื่อเช็คความชัวร์อีกทีไงเอาหน่าสักจ้างเสียจูให้พี่เอ๋ยเขาหน่อยเผื่อเขาจะได้ทางสว่างใช่เลยแจ้งมาเฮ้ยไม่เอาจูบคนนะไม่ใช่จูบหมาจูบแมวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรที่มึงไม่ได้บอกกูหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเป็นไรเตี้ยแป้งหอมอ่ะโดนคนโรคจิตตามจริงๆนะคะเนี่ยข้ามเช้าอ่ะเจอเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเที่ยงอ่ะเจอเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะแล้วข้ามสุดท้ายอ่ะเจอจดหมายเนี่ยเครื่องโม่เข้ามากลางหน้าแป้งหอมเลยใช่จดหมายรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เราแอบชอบใช่ไหมหรอไม่ใช่คนนั้นหรอกค่ะเขายังไม่รู้ว่าแป้งหอมปื้มอยู่งั้นเราลองอ่านจดหมายไหมแป้งหอมค่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาส่งมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูครับไอหัวเห็ดนี่ใครเนี่ยนายใช่นาโนห้อง 1/1 ป่ะที่แข่งตอบปัญหาวิทยาศาสตร์แพ้เราเลยได้ที่2อ่ะอันแน่กะแล้วว่าความเฉิดฉายของเราต้องเข้าไปในสายตาเธอแต่เธอเข้าใจผิดไปอย่างนะวันนั้นอ่ะเราตั้งใจแพ้เพื่อให้เธอเป็นที่1เป็นที่1ในใจเราไงเราชอบเธอนะแป้งหอมบอกกับเธอคำนั้นเพราะคงไม่มีคำไหนที่มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดที่ได้ที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำนี้คือคำว่ารัก